ข่าวดีดีกับพี่คำรณคอร์รัปชันดีไหมไม่ดีอย่ายิ้มอย่าช่วยหาทางร่ำรวยด้วยการกินโกงเราชาวนครสวรรค์ต้านโกงถ้าไม่โกงก็ไม่ได้กินเป็นคำพูดในวงการพนันที่คอหอคุ้นหูกันดีแต่ถ้าเราจะกินโดยไม่โกงจะได้ไหมขอรับที่นี่ไม่มีโกงเด็กๆโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ตอบเสียงดังฟังชัดถ้าโกงจะหนีให้ตาย คนต้านโกงมีแค่หนึ่งแต่คนโกงมีเป็นร้อยการคอร์รัปชันการทุจริตพ่นเขาพุสุเมนยังง่ายกว่าและท่านมีพลังพอเลยครับการทุจริตคอร์รัปชันนี่จะไม่ใช่เรื่องแก้ง่ายถ้าเยาวชนที่ยืนรอบล้อมผมอยู่นี้รวมทั้งผู้ใหญ่ด้วยเนี่ยนะฮะมีความพร้อมใจกันไม่ปล่อยให้เป็นเรื่องของคนอื่นแต่เป็นเรื่องของเราที่จะมีส่วนร่วมทำอะไรในสิ่งที่เราทำได้ผมคิดว่ามีความหวังครับแล้วก็มีความหวังที่จะทำให้เห็นว่าประเทศไทยนี่ดีขึ้นหนูเข้าใจยังไงบ้างต้องเริ่มจากตัวเราไม่คอร์รัปชันเองแล้วก็คอยเฝ้ามองดูผู้ใหญ่ค่ะไม้ซีกหรือจะงัดไม้สุ่มงานนี้แจ๋วไม่หลบยังจบไม่ได้จัดงานนี้ขึ้นมาให้พี่น้องมีจิตใจที่ดีงามต่อสังคมไม่คิดคดทุจริตต่อบ้านต่อเมืองระบบราชการคดโกงโดนเลยไม่ค่ะเรารณรงค์เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมนะคะโดยเฉพาะน้องๆรุ่นเด็กรุ่นใหม่ว่าเราต้องทำงานโดยทุ่มเทท่านจริงจังแล้วก็ขึงขังมันมากเลยนะฮะ ผมให้10ปีข้างหน้ามันจะลดลงได้สักครึ่งหนึ่งไหมครับผมไม่สามารถที่จะพยากรณ์ได้เราจะต้องช่วยกันสร้างจริยธรรมตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่แม้กระทั่งบรรดารัฐมนตรีต่างๆถ้าท่านหยุดคอร์รัปชันเนี่ยบ้านเราเนี่ยจะยิ่งใหญ่และจะเจริญกว่านานาประเทศที่ล้อมรอบเราทั้งหมดนะครับผมอยากจะฝากนะฮะว่าเราสามารถที่จะหยุดคอร์รัปชันได้ถ้าเราร่วมมือกันแถวรอบจบแล้วข้าราชการอย่างหนูไม่โกงแม่นบ่แม่นสนุกจริงนาเกิดมาเป็นไทยสนุกจับใจโอไทยแดนทองพื้นดินอุดมสุขสมดังป้องรวมพี่รวมน้องรักกันมั่นยืนไม่โกรธเกลียดกันรักกันทั้งวันทั้งคืนแต่จะยั่งยืนก็ด้วยคนไทยข่าวดีดีกับพี่คำรณจึงขอเชิญชวนทุกคนมาเป็นไม้ซีกที่ดีเพื่อร่วมกันงัดไม้ซุงโกงให้กระเด็นออกไปถ้าร่วมใจกันก็จะต่อก่อต้านโกงได้เด้อนครสวรรค์ไม่โกรธเกลียดกันรักกันทั้งวันทั้งคืนแต่จะยั่งยืนก็ด้วยคนไทย